เรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับกับผมนะครับภูธรบ้านไผ่ภายใต้การดำเนินการของท่านนายอำเภอธวัชชัยรอดงามนายอำเภอบ้านไผ่นะครับนัทวิทย์ตัวไหนนะครับนี้นะครับอยู่บ้านเลขที่68หมู่8ตำบลศรีบุญเรืองอำเภอชนบททางผู้ต้องหาเนี่ยได้วางแผนการมาส่งยาบ้านะตรงแล้วก็อยู่ที่รถของคันนี้อีก 13,000 เม็ดนะครับก็ได้ร่วมกันจับกลุ่มนะครับแล้วมาใช้ที่นี่เป็นที่พักยาแล้วก็นำเข้ากรุงเทพตอนหลังมานะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่าจ้างเท่าไหร่ค่าจ้างค่าจ้าง15,000ผลล็อตนี้15,000ก่อนหน้าที่จะจับได้เนี่ยเราจบไปเหมือนคล้ายๆกับเหมือนเอากล่องของฝันมาให้เขามอบให้กันนะคุณพี่เพราะว่าเขาติดโบมาเงี้ยมันก็ดูทำตกตาเจ้าหน้าที่ว่าเอาของมามอบให้กันในเผยแต่จริงเนื้อในเป็นยาเสพติดเวลาถือมาก็ดูคนก็ไม่สังเกตตำรวจก็ไม่สังเกตนะครับบางทีมองอย่างนี้ไม่รู้จะทำไปว่าในเป็นยาเสพติดนะเป็นวิธีการของเขานะครับ